สวัสดีครับผมสัมพันธ์ศิลปนาถผู้สมัครนายกสมก.เบอร์หนึ่งนะครับเมื่อวันก่อนนี้ได้รับคำถามจากน้องๆ XMBAKU มาทั้งหมดด้วยกัน3คำถามนะครับคำถามที่1มีอยู่ว่าผมมีมุมมองต่อ XMBAKU อย่างไรนะครับคำตอบคือผมมองว่าเป็นโครงการที่ดีเยี่ยมเลยในฐานะที่เป็นผู้บริหารบริษัท Western Digital เนี่ยจะเห็นทุกปีเลยนะครับเราจะส่งน้องๆเข้ามาร่วมกับโครงการนี้นี่คือรูปธรรมที่ยืนยันได้ว่าผมเชื่อในคุณภาพของโครงการนี้มาตลอดคำถามที่2มีอยู่ว่าถ้าผมได้เป็นนายกสมก.เนี่ยจะกระชับความร่วมมือกับสมาคม XMBAKU อย่างไรนะครับอย่างที่ผมได้ประชาสัมพันธ์ออกไปในนโยบายของผมเนี่ยก็คือสมก. Plus ทำได้ทันทีนะครับขับเคลื่อนสมก.ยุคใหม่เนี่ยด้วยเว็บเบสเทคโนโลยีกับ6โซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสมาคม XMBA เนี่ยคือ target group ของเราอยู่แล้วที่จะเข้ามาเชื่อมโยงนะครับเข้ามาร่วมไม้ร่วมมือนะครับทำให้เกิดสิ่งดีๆกับพวกเราทุกคนผมยกตัวอย่างอย่าง2โครงการหลักๆนะครับโครงการแรกก็คือ Talent Mobility ที่ผมทำกับภาครัฐนะครับทั้งสวทน.นะฮะและกระทรวงวิทย์นะครับกระทรวงศึกษานะครับตรงนี้แหละครับเราสามารถที่จะสร้างโครงงานวิจัยโดยดึงนักวิจัยจากภาครัฐภาคมหาวิทยาลัยเข้ามาทำร่วมกับสารประกอบการกับภาคธุรกิจตรงนี้ XMBA เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากตรงนี้ตรงๆนะครับแล้วเราเห็นเหลือเกินว่าที่ทำมา8ปีเนี่ยเกิด winning solution ทุกภาคส่วนไม่มีใครเสียเปรียบใดๆทั้งสิ้นทุกคนจะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับโครงการที่2ที่มองเห็นแล้วว่ามันเป็นไฮไลท์จริงๆก็คือเรื่องcareer counseling นะครับการเป็นพี่เลี้ยงน้องนะครับถ้ามองให้ดีๆนะครับในแม้กระทั่งกลุ่ม XMBA เองนะครับก็จะมีนิสิตเก่าที่เป็นรุ่นพี่อาจจะอายุ50ขึ้นนะครับกลุ่มอยู่ในช่วง35ถึง50นะครับหรือกลุ่มต่ำกว่า35ลงไปนะครับ3กลุ่มหลักๆเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าแต่ละกลุ่มมีจุดแข็งมีทักษะที่ต่างกันนะครับเพียงถ้าผมเชื่อมโยงพวกเราได้เนี่ยมันจะเกิดโครงการพี่เลี้ยงน้องที่แลกเปลี่ยนทักษะชีวิตทักษะอาชีพนะครับหรือแม้ทักษะเชิงวิชาการตรงนี้ครับจะเกิดประโยชน์มากๆระหว่างสมก.กับสมาคม XMBA นะครับคำถามสุดท้ายนะครับผมมีข้อคิดเห็นอื่นๆใดๆบ้างเกี่ยวกับ XMBAKU นะครับคำถามที่ผมได้ยินมาในช่วงหลังๆก็คือคุณภาพนะครับและความแตกต่างของโครงการเรานะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งหนึ่งที่สมก.จะมาร่วมกับสมาคมทำก็เป็นแอดออนเป็นโปรแกรมเสริมให้กับน้องๆได้เลยนะครับผมเชื่อว่าศักยภาพอลัมไน 200,000 กว่าคนเนี่ยเราสามารถสร้างแพลตฟอร์มสร้างแรงจูงใจนะครับเชิญพี่ๆนะครับมาเป็น visiting speaker นะครับที่จะแชร์แลกเปลี่ยนมุมมองสร้างประโยชน์นำสิ่งดีๆมาแบ่งปันให้กับลูกน้องหรือแม้กระทั่งเราสามารถจัดโครงการที่ไปเรียนในสารประกอบการนะครับสามารถทำเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรือจะเป็นเรื่องที่จะถกกันเป็น critical thinking นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของ problem based อย่างแท้จริงและเป็นเรื่องราวจริงๆที่เกิดขึ้นในสารประกอบการจริงนะครับผมก็ขอตอบ3คำตอบสั้นๆมาเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ